يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام ครับ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความสติครับจงประสบแก่พี่น้องทุกท่านนะครับผมชุมพลศรีสมบัติครับผมเลิศชัยคำครับครับพบกันอีกครั้งนึงครับในรายการสลามล้านนานะครับหลังจากที่เราไม่ได้พบกันมาหลายอาทิตย์นะครับไม่ได้พบกันมาหลายอาทิตย์นักแกเหมือนกันนะครับเพราะว่าด้วยกับสถานการณ์ต่างๆนะครับก็ทำให้เราทีมงานตัวเองทำทีมงานตัวเองครับก็เลยไม่ได้มาพบเจอพี่น้องในหน้าจอทีวีของยาติมทีวีนะครับนำเสนอข่าวสารนะครับในเมืองล้านนานะครับเกี่ยวกับพี่น้องมุสลิมนะครับคือพี่น้องครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มต้นด้วยกับกิจกรรมของสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จัดโครงการปันเพื่อให้นะครับซึ่งปีนี้นะครับทางสถาบันก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับหรือการสนับสนุนจากพี่น้องในพื้นที่นะครับมาร่วมทำกุรบานกันนะครับแล้วก็นำมาเชื่อมนะครับแล้วก็แจกจ่ายไปยังพี่น้องในพื้นที่ต่างๆครับเอาไปชมالإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ซึ่งแน่นอนว่าหลายท่านย่อมได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งในด้านเศรษฐกิจร่างกายจิตใจสุขภาพกายสุขภาพจิตในโอกาสวันอีดอีดินอัฎฮาปีนี้ทางสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้มูลนิธิสานสันติจัดโครงการปันเพื่อใกล้ชิดอัลลอฮ์นายชันชัยศรีสมบัติได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ว่าหนึ่งของสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ในมูลนิธิสารสันตินะครับเป็นโครงการกุรบานนะครับปันเพื่อใกล้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยโครงการของเรานั้นเนี่ยก็ทำกันมาอย่างต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับปันเพื่อใกล้ตรงนี้เนี่ยเราต้องการที่จะสืบทอดเจตนารมณ์นะครับของศาสนาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยต้องการที่จะให้เรานั้นแบ่งปันนะครับในปีนี้เนี่ยนะครับทางสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ในมูลนิธิสารสันตินะครับเราได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องมุสลิมนะครับในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับบางคนนะครับที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของทางสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับประมาณเชื่อปีนี้เนี่ยกุรบานปีนี้ของสถาบันมีทั้งหมดอยู่ประมาณ10ตัวนะครับและวันนี้เนี่ยเราก็ได้แจกจ่ายนะครับให้กับพี่น้องของเราในจังหวัดเชียงใหม่ไปกว่า200ครอบครัวนะครับซึ่งแต่ละครอบครัวเนี่ยนะครับก็จะได้เนื้อประมาณ2กิโลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องการที่จะกระจายนะครับเนื้อนะครับให้ทั่วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้หรือเท่าที่เรามีอยู่ณตอนนี้นะครับเราก็เลยคิดว่าในขณะนี้เนี่ยเป็นช่วงที่พี่น้องของเรานั้นพบกับความวิกฤตนะครับหรือว่าพบกับความลำบากนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับในปีนี้เนี่ยเราก็คุยกันไว้ว่าเราจะพยายามแจกจ่ายให้พี่น้องของเรานั้นได้ทั่วถึงมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่คณะทำงานโครงการของทางสถาบันเรียนรู้อิสลามจังหวัดเชียงใหม่ต่างแสดงความยินดีและขอบคุณกับผู้มีอุปการะคุณในการส่งเสริมสนับสนุนคือโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์กุรบานของเราได้จัดเป็นสัดส่วนและแบ่งปันแบบสัดส่วนคือเราจะไม่แออัดนะคะเราจะทยอยกันมาเอาทีละคนทีละคนค่ะเรามีเจ้าหน้าที่ที่คอยบริการในด้านการทำการแบ่งสัดส่วนให้ถูกต้องนะคะดีใจมากๆเลยค่ะที่สถานที่แห่งนี้ได้ทำประโยชน์ให้กับพี่น้องมุสลิมทุกๆคนที่อยากทำกุรบานนะคะอัลลอฮฺขอให้ปีหน้าขอรอตอบรับดูอาให้ของเราทุกคนได้ทำกุรบานนะคะขอพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานตอบแทนความดีงามนะครับกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่มาร่วมทำหุ้นนะครับบัวกุรบานกับทางสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ในมูลนิธิสารสันตินะครับทุกท่านเลยนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าในวันนี้เนี่ยได้รับด้วยกับความไว้วางใจที่พี่น้องได้ให้กับทางสถาบันนะครับเนื้อของพี่น้องนั้นนะครับก็ได้ถึงมือนะครับพี่น้องของเราในจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอรัศมีตาลาตอบแทนทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณมากๆครับการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระหว่างมนุษย์นั้นนอกจากจะเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตแล้วยังเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมยังเป็นสุขการที่ผู้คนในสังคมต่างให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกิจการต่างๆสร้างประโยชน์ต่างๆให้เกิดขึ้นทั้งทางดุนยาและศาสนานั้นย่อมทำให้สังคมนั้นพัฒนาอยู่ร่วมกัน
ยังเป็นสุขชุมพลศรีสมบัติรายงานก็อันนี้ก็เป็นแห่งหนึ่งกิจกรรมในเลยนะครับที่ผมว่ามันน่าส่งเสริมกันในสังคมมุสลิมบ้านเราแต่แบ่งปันและกันให้กันเนาะครับผมครับแม่มันเป็นอะไรอย่างที่มันในโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิดโอ้โหครับนะครับมันได้แบ่งได้ปันกันมาไปตามที่ทั่วที่ถึงกันหน่อยเนาะมาไปตามที่สังคมเราดูคือมันมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมว่าทุกคนต้องยอมรับนะครับในยุคสมัยปัจจุบันนะครับเนื่องจากสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับมันได้ทุกคนได้รับผลกระทบนะครับผมครับจากสถาบันเรียนรู้อิสลามนะครับเราก็จะนำพาไปโรงเรียนรุ่นอุดาหนองแบนครับผมเข้าใจอย่างไรครับโรงเรียนรุ่นอุดาก็ทำด้วยครับผมก็เป็นช่วงต่อของการศึกษาครับเนาะสำหรับเยาวชนของเขาครับก็เป็นสิ่งที่ดีในการที่ต้องนุนส่งเสริมกันเนาะแล้วก็เรียกร้องเชิญชวนพี่น้องได้มีส่วนร่วมครับผมครับครับก็อยากจะคือพี่น้องได้ดูแลนะครับเลยได้เอาโรงเรียนรุ่นอุดานะครับไปในอ้อมใจสักโรงเรียนหนึ่งนะครับครับซึ่งก็เป็นความพยายามของนักเรียนมาดีนะนะครับหรือนักเรียนกลุ่มหนึ่งนะครับที่พยายามอยากจะคือโรงเรียนสอนศาสนาเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอสารพีอำเภอพื้นที่หนึ่งครับผมครับเอาไปติดตามชมโรงเรียนนูรุ่นฮุดาหนองแบนครับการขอช่วยเหลือของทางโรงเรียนครับผมชุมชนมุสลิมนูรุ่นฮุดาหนองแบนอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีอายุยาวนานกว่า150ปีเป็นชุมชนที่มีการอยู่ร่วมระหว่างศาสนาอย่างสมานฉันท์ดุจดังพี่น้องเนื่องจากส่วนใหญ่สืบพานสายสัมพันธ์โดยการแต่งงานชุมชนแห่งนี้ถึงแม้จะเป็นชุมชนเล็กๆแต่ก็สามารถผลิตบุคลากรด้านศาสนาอย่างต่อเนื่องวันนี้ทางชุมชนมุสลิมแห่งนี้เปิดการเรียนการสอนด้านศาสนาชื่อโรงเรียนนูรุ่นฮุดาหนองแบนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์บินิอมะติฮิตัตติมุศศอลิฮาตอัลฮัมดุลิลลาห์อะลากุลลิฮาลผมอับดุรเราะห์มานพงมณีนะครับอิหม่ามมัสยิดนูรุ่นฮุดาหนองแบนนะครับในอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เป็นอิหม่ามมัสยิดนูรุ่นฮุดามาตั้งแต่ปี46นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับทางมัสยิดมีโครงการนะครับสร้างอาคารเรียนนะครับแล้วก็ทางผมเนี่ยแล้วก็มีเพื่อนอีกหลายๆคนนะครับที่เรามีโอกาสได้ไปเรียนศึกษาศาสนานะครับที่เมืองมะดีนะห์นะครับประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็จบมากันหลายคนนะครับเรามานั่งคุยกันนะครับในการที่ว่าพวกเราเนี่ยเป็นห่วงเป็นใยบุตรหลานมุสลิมซึ่งมีความด้อยในเรื่องของศาสนานะครับแล้วก็ขาดที่เรียนที่ศึกษานะครับบางคนต้องเดินทางไกลนะครับต้องไปเรียนกรุงเทพไปเรียนต่างจังหวัดนะครับบางคนก็ไปเรียนสามัญนะครับแล้วก็ขาดความรู้ในเรื่องของศาสนาบางคนก็มีบางคนนะครับที่พอไปทางสามัญแล้วเนี่ย ก็ลืมในเรื่องของศาสนาไปนะครับดังนั้นเราเนี่ยมีความเป็นห่วงในบุตรหลานของเราอยากให้บุตรหลานของเราเนี่ยได้เข้าใจศาสนานะครับได้ปฏิบัติศาสนานะครับดังนั้นเราก็มารวมกันนะครับบรรดาอาจารย์ที่จบการศึกษามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจบจากเมืองมะดีนะห์นะครับประเทศซาอุดิอาระเบียจากมหาวิทยาลัยจามีอิสลามียะนะครับก็มีผมอับดุลรอมานพงมณีนะครับมีอาจารย์ดาวุฒิยันมีอาจารย์อินยาสวารีอาจารย์ยูนุสวารีนะครับและก็ยังมีอาจารย์อิหม่ามอับดุลกะรีมอิหม่ามดารุนบิดนะครับจบการศึกษาจากประเทศคูเวตนะครับแล้วก็มีอาจารย์อีกหลายๆท่านนะครับที่ได้มาร่วมกันสอนในโรงเรียนแห่งนี้เราได้ทำการเปิดนะครับทำการเรียนการสอนมาได้4ปีแล้วนะครับปีนี้เป็นปีที่4นะครับเรายังขาดในเรื่องของทุนทรัพย์ในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆและเราก็ยังไม่มีอาคารเรียนนะครับดังนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะรับนักเรียนได้จำนวนมากนะครับดังนั้นตอนนี้เราก็อยากจะมีอาคารเรียนนะครับอยากจะมีผู้สนับสนุนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆดังนั้นขอเรียนเชิญพี่น้องมุสลิมนะครับให้มามีส่วนร่วมในตรงนี้นะครับตามคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือว่าตามคำกล่าวของท่านนบีที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้นะครับว่าคอยรุกุมมันตะอัลลัมัลกุรอานวะอัลลัมะฮูคนที่ดีที่สุดคนที่ประเสริฐที่สุดก็คือคนที่เรียนอัลกุรอานแล้วก็สอนอัลกุรอานนะครับเชคอุไซมีนนะครับเราะฮิมะฮุลลอฮ์ท่านได้บอกเอาไว้นะครับหะดีษบทนี้เนี่ยไม่ได้เฉพาะเพียงแค่คนเรียนคนสอนอัลกุรอานเท่านั้น
แต่รวมไปถึงคนที่สนับสนุนส่งเสริมนะครับคนที่สร้างโรงเรียนสร้างอาคารเรียนคนที่ให้เงินเดือนครูนะครับให้ค่าใช้จ่ายในต่างๆของโรงเรียนศาสนานะครับแล้วก็จนกระทั่งนะครับพ่อแม่ที่ส่งบุตรหลานมาเรียนศาสนาก็อยู่ในความประเสริฐของหะดีษบทนี้ด้วยนะครับคอยรุกุมมันตะอัลลัมมัลกุรอานวะอัลลัมมะฮูคนที่ดีที่สุดคนที่ประเสริฐที่สุดก็คือคนที่เรียนอัลกุรอานแล้วก็สอนอัลกุรอานก็ขอเรียกร้องเชิญชวนพี่น้องนะครับให้มามีส่วนร่วมนะครับขอให้เราท่านทั้งหลายให้ความสนใจในเรื่องนี้เพราะว่าผลบุญของมันนั้นมากนะครับและถ้าหากว่าเราไม่มีความสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุนได้เราก็สามารถที่จะบอกต่อนะครับดังนั้นผู้ใดที่เชิญชวนคนทำความดีนะครับเขาก็จะได้ผลบุญเท่ากับคนทำความดีดังนั้นก็ขอให้พี่น้องนะครับให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือกับทางโรงเรียนนูรุ่นฮูดานะครับมัสยิดนูรุ่นฮูดาอยู่ในหมู่บ้านหนองแบนนะครับหรือหมู่บ้านปิงหลวงนะครับอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับในการในเรื่องของการเตาฟีกความสำเร็จนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่จะให้ความสำเร็จกับเราขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงดลจิตดลใจพี่น้องมุสลิมให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนตรงนี้ขอให้เรานั้นได้รับความสำเร็จนะครับเพื่อผลบุญที่เราหวังต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้ท่านทั้งหลายนั้นเป็นบุคคลที่มีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขออัลลอฮฺทรงรับการงานของพวกเราก็ขอกล่าวคำว่าอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรรอฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮวะบะเราะกาตุครับอันนี้ก็เป็นแฮมอีกหนึ่งโรงเรียนนะครับก็ที่กำลังต้องการการดูแลช่วยเหลือจากพี่น้องนะครับพี่น้องก็การศึกษานะครับในสังคมบ้านเฮานะครับอิสลามคือความสำคัญในเรื่องการศึกษานะครับจงศึกษาตั้งแต่ในเปจนถึงฝังศพโดยเฉพาะโดยการศึกษาเรื่องศาสนานะครับเอาจะให้ความสำคัญกันเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะการที่ตัวชนเฮารุ่นที่ได้เรียนรู้เรื่องของอิสลามขั้นพื้นฐานฟัตุอีนเนาะหลังจากนั้นมันอาจจะมีการข้ามช่วงไปช่วงหนึ่งเราก็ต้องมาช่วยกันรณรงค์ให้เยาวชนเฮาได้มีโอกาสได้เรียนต่อศึกษาการเป็นศึกษาที่เป็นรูปธรรมที่เป็นชัดเจนในเรื่องของหลักการแนวทางขึ้นไประดับหนึ่งครับผมครับครับขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับโรงเรียนรุ่นฮูดาหนองแบนนะครับซึ่งเป็นแห่งโรงเรียนหนึ่งนะครับที่เป็นความพยายามของคนหนุ่มสาวนะครับที่จะอยากจะก่อเกิดโรงเรียนที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมชุมชนนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับไอ้เลิกครับวันนี้นะครับเราจะพาพี่น้องนะครับขึ้นไปแอลที่ดอยวาวีดอยวาวีครับหลายคนก็สงสัยว่าดอยวาวีมีมุสลิมนะครับเป็นมุสลิมจีนนะครับมีมัสยิดหลังใหญ่เลยนะครับแล้วก็พี่น้องมุสลิมค่อนข้างจะเป็นผู้ที่มีบทบาทนะครับโดยเฉพาะท่านอิหม่ามนะครับอิหม่ามสุรศักดิ์คนเมืองนะครับนามสกุลคนเมืองนะครับโอ้ครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะมีบทบาทในชุมชนสังคมแกท่านเคยเป็นกำนันในพื้นที่ตำบลวาวีมาก่อนนะครับแต่อยากจะให้พี่น้องนะครับได้ไปฟังเรื่องราวนะครับจากปากอิหม่ามนะครับอิหม่ามป๋องนะครับอิหม่ามสุรศักดิ์นะครับผมก็ชวนรับชมนะครับยาฮาบีมุสลามุนอะลัยกะศอลลาวาตุลลอฮิอะลัยวันนี้ชวนพี่น้องมาชมชุมชนมุสลิมดอยวาวีจังหวัดเชียงรายครับเดิมพื้นที่ตำบลวาวีทั้งหมดเป็นหมู่บ้าน1ในเขตการปกครองของอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายคือหมู่ที่15แต่ก่อนคำว่าวาวีนั้นชื่อวาวีซึ่งอาจจะสันนิษฐานได้ว่าเป็นชื่อเมืองหนึ่งที่อยู่ในเขตประเทศพม่าและราษฎรในเมืองนั้นได้เดินทางมาติดต่อค้าขายและอพยพตั้งหลักแหล่งเป็นกลุ่มแรกจึงตั้งชื่อให้เหมือนกับเมืองที่อพยพผสมกับชนเผ่าดั้งเดิมที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อนแล้วคือเผ่ามูเซอร์ต่อมาก็มีพ่อค้าชาวจีนฮ่อติดต่อค้าขายด้วยและพบว่าพื้นที่บริเวณนี้มีทำเลดีปลูกพืชผลทางการเกษตรได้ผลดีโดยเฉพาะต้นชาหรือต้นเมี่ยงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจึงขยายชุมชนจัดตั้งเป็นหย่อมบ้านต่างๆที่ประกอบไปด้วยหลากหลายเผ่าและที่นี่นะครับมีโรงเรียนสอนภาษาจีนชื่อโรงเรียนกวางฟู่วิทยาคมเด็กนักเรียนตำบลวาวีสามารถเรียนภาษาจีนได้ฟรีหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยมากจึงเป็นแหล่งผลิตผู้ที่มีความรู้ด้านภาษาจีนอย่างดีเยี่ยมพ่อมีครูจากไต้หวันมาสอนโดยเด็กนักเรียนต้องพูดภาษาจีนกันทุกคนภายในโรงเรียนเมื่อเรียนถึงขั้นสูงสุดก็ยังมีทุนให้ไปเรียนต่อที่ประเทศไต้หวันอีกด้วยในส่วนของพี่น้องมุสลิมเราในพื้นที่ดอยวาวีท่านอิหม่ามสุรศักดิ์คนเมือง
อิหม่ามประจำมัสยิดได้เล่าให้เราฟังว่าขอเล่าประวัติเกี่ยวกับหมู่บ้านวาวีนะครับหมู่บ้านวาวีเฮามีหลายชนเผ่านะครับอยู่ด้วยกันที่นี่นะครับมีหลายศาสนานะครับมีพุทธคิดอิสลามนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะนับถือศาสนาพุทธนะครับแล้วก็มีศาสนาคิดนะครับเป็นที่สองของเฮานี่ก็อยู่ประมาณสัก 10% นะครับศาสนาอิสลามนะครับซึ่งก็มีมัสยิดมาตั้งแต่เริ่มตั้งหมู่บ้านนะครับเริ่มตั้งหมู่บ้านมาแล้วนะครับมาเดี๋ยวนี้ก็ถ้ารวมกันมาก็น่าจะเกือบจะ100ปีนะครับมัสยิดบ้านบาวีนี้ตั้งขึ้นมาโดยพ่อแม่พี่น้องที่เป็นคนมุสลิมเชื้อสายจีนนะครับที่อพยพมาจากประเทศจีนนะครับเข้ามาตั้งรกรากอยู่ที่บ้านบาวีก็ร่วมใจกันตั้งมัสยิดนะครับสร้างมัสยิดตอนแรกก็เป็นมุงคานะครับมุงคามุงตูดอย่างนี้นะครับต่อมาดีหน่อยก็มุงสังกะสีนะครับมุงสังกะสีหลังจากนั้นมานะครับก็มีการสร้างมัสยิดใหญ่โตขึ้นนะครับเพราะว่าสรรพบุรุษก็เพิ่มขึ้นนะครับเพราะพี่น้องมุสลิมบ้านบาวีนี่นะครับมีอยู่ทั้งหมดอยู่ประมาณ52หลังคาเรือนนะครับจำนวนก็ประมาณสัก250คนได้นะครับซึ่งก็เอาอยู่กับต่างศาสนิกนะครับหลายๆต่างศาสนิกเขาก็มีความร่วมมือกันนะครับไม่ได้มีความแตกแยกกันนะครับเพื่อมีงานเขาไปร่วมนะครับเขามีงานเพื่อจะมาร่วมงานเขานะครับอันนี้มาได้แบ่งเรื่องเกี่ยวกับการไปร่วมงานนะครับแต่ว่าเรื่องศาสนานั้นก็เพิ่นกระทำของเพิ่นไปนะครับเฮากระทำของเฮานะครับอันนี้ก็บ่ได้เกี่ยวกันนะครับเรื่องศาสนาแต่ว่าความร่วมมือในการพัฒนาหมู่บ้านนะครับอย่างต่างๆนะครับความร่วมมือนะครับหมายว่าจะเป็นการที่พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนไฟไหม้น้ำท่วมหรือว่าประสบเกี่ยวกับการที่ต้องทุกข์ยากนะครับเฮาก็บริจาคช่วยเหลือกันนะครับเฮามีการตั้งโต๊ะรับบริจาคไปช่วยเหลือกันนะครับหมายว่าศาสนาอย่างหมายว่าเป็นคนอย่างนะครับซึ่งที่นี่จะแปลกกว่าที่อื่นนะครับมีถึงอยู่ถ้าอู้ถึงชนเผ่าแล้วนะครับเก้าเผ่าหลักนั้นเฮามีครบเลยนะครับเก้าเผ่าหลักนั้นมีครบแล้วก็ยังมีนอกเหนือจากนั้นไปแห่งนะครับซึ่งเป็นชุมชนหมู่บ้านที่น่าจะแปลกที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับที่มีชนเผ่านักที่สุดนะครับเฮาก็อยู่ร่วมกันด้วยความสามารถความพักสามัคคีกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านมาวีให้ความสำคัญนะครับอาชีพของพี่น้องมุสลิมอาชีพของพี่น้องมุสลิมบ้านมาวีเฮาส่วนใหญ่นะครับก็จะเกี่ยวกับการตอนแรกเข้ามาก็ทำไร่ไถสวนนะครับตอนหลังมูเฮาก็อาชีพหลักๆก็คือชานะครับชาเป็นอาชีพหลักนะครับแล้วก็เฮาก็จะมีการเปิดร้านค้าขายนะครับขายของเบตเตอร์เลสนะครับขายทุกอย่างนะครับที่เป็นของใจของกินนะครับอันนี้พวกมันพี่น้องมุสลิมเขาก็มีอยู่หลายร้านค้านะครับเป็นอาหารนะครับเป็นอาหารเป็นข้าวซอยนะครับเป็นอาหารตามสั่งนะครับอันนี้ก็เขาก็พี่น้องมุสลิมเขาก็มีอยู่นะครับสักบ้านมารีเขาเนี่ยก็มีสัก 3-4 ร้านอยู่นะครับซึ่งพวกมันพี่น้องมุสลิมที่มาจากที่อื่นนะครับสามารถไปกินได้นะครับอันนี้ก็ฝีมือก็ดีครับถ้ามาถึงในหมู่บ้านมาวีเฮาก็มีที่พักนะครับที่พักที่แรกนะครับใกล้ๆสุเรานะครับซึ่งเป็นของพี่น้องมุสลิมเฮานะครับแล้วก็มีรีสอร์ทนะครับเรารีสอร์ทห่างออกไปประมาณสัก4กิโลกึ่งนะครับแล้วก็มีวาวีรีสอร์ทนะครับห่างไปประมาณสักกิโลกึ่งนะครับอันนี้ก็ไปใช้บริการได้นะครับซึ่งกึ่งนึงนะครับกึ่งนึงหมายความว่ากึ่งนึงก็แฟนนะครับแฟนเป็นมุสลิมนะครับแฟนเป็นมุสลิมเนาะหมายว่าจะเป็นเรารีสอร์ทหรือว่าวาวีรีสอร์ทนะครับอันนี้เขาก็สามารถไปใช้บริการได้สามารถสั่งอาหารมุสลิมได้นะครับอันนี้เพิ่นเข้ามาแอลก็มีที่รับรองที่พักปัจจุบันมัสยิดอันตออาวาวีได้ตั้งเด่นงามสง่าคู่กับดอยวาวีสู่สายตาของพี่น้องมุสลิมและต่างศาสนิกและจะคงอยู่ต่อไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปในอนาคตเป็นที่พึ่งทางใจของชาวมุสลิมในพื้นที่ตลอดไปรายงานจากพื้นที่โดยชุมพลศรีสมบัติไว้ครับพ่อใหญ่ครับครับ
ขาก็เห็นว่าพี่น้องมุสลิมเฮานะครับอยู่ในหลายๆพื้นที่นะครับเพราะว่าจะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือนะครับพี่น้องมุสลิมเฮาก็จะอยู่ตามป่าตามเขาตามบนดอยนะเลยนะตามวิถีของชาวจีนมุสลิมเชื้อสายจีนนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นบรรยากาศคล้ายๆกับบ้านเขาเพราะว่าบ้านเขานี่จะเป็นค่อนข้างจะเป็นเมืองหนาวนะครับคนนี่ส่วนใหญ่นะครับก็จะชอบอยู่ตามภูเขานะครับมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับวิถีของเขานะครับโดยแล้วก็คนกลุ่มนี้นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีบรรพชนนะครับเป็นทหารของพล93นะครับอย่างที่พี่น้องก็ได้เห็นนะครับครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่วาวีนะครับดอยวาวีจังหวัดเชียงรายนะครับตอนนี้เราจะพากันไปกินเบอร์เกอร์ครับซึ่งเบอร์เกอร์ที่นี่นะครับเพิ่นเป็นคนทางใต้นะครับเป็นคนทางสงขลานะครับก็มาทำมาหากินที่บ้านเราที่นี่นะครับมีไส้หลายอย่างนะครับเพราะว่าจะเป็นกวางจะเป็นนกกระจอกเทศจะเป็นกระต่ายนะครับมีให้ลองชิมนะครับพาไปชมบรรยากาศของร้านครับผมครับเชิญครับดา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 อัลลอฮุมมาอะห์ลีนาบิลอีมานอัลลอฮุมมาอะมีตนาบิลอีมานครับวันนี้จะพาไปกินเบเกอร์นะครับร้านอาลีฟ้านะครับถนนสายสะกะแปงเส้นเก่าอานิฟ้าเบเกอร์เป็นร้านของมุสลิมชาวใต้มาเปิดขายได้สักพักใหญ่แล้วครับเมนูหลักที่นี่ก็เหมือนกับชื่อร้านนะครับแต่แปลกกว่าที่อื่นเขามีให้เลือกชิมหลายไส้นะครับเช่นไก่เนื้อแพะน้ำปลานกกระจอกเทศเนื้อกวางและเนื้อกระต่ายท้าทายนักชิมอาหารร้านให้มาลิ้มลองของแปลกใหม่หากินได้ที่เดียวในภาคเหนือก็ว่าได้นะครับเพราะเพิ่งเห็นมาเหมือนกันครับของในร้านแม่ค้าท้าทายความอร่อยอยู่ที่ซอสราดในเบอร์เกอร์เพิ่นบอกว่าสั่งมาจากมาเลเซียของเขาจึงบ่เหมือนใครคือมาจิ้มตัวเองนอกจากนี้กลางมาแล้วนะครับก็ยังมีขนมของฝากแปลว่ายกตลาดกิมจงที่หาดใหญ่มาไว้กันที่นี่เลยทีเดียวนะครับนนราคาของห่อละ35นะครับ3อย่างก็ให้ไป100บาทหรือจะเป็นกะปิสตอดองก็ได้ชิมด้วยกันนะครับมาเส้นสันกำแพงสายเก่าแวะมาชิมกันนะครับสอบถามรายละเอียดเส้นทางเลยที่เบอร์0826401477หรือ0836089052นะครับแวะมาชิมแวะมาอุดหนุนกันนะครับที่ร้านฮานิฟาเบเกอร์ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของร้านอาหารครับครับร้านอาหารซึ่งก็เป็นอันที่หนึ่งนะครับที่รายการของเรานะครับอยากจะสนับสนุนนะครับพี่น้องท่านใดนะครับมีร้านค้าร้านอาหารนะครับก็อยากจะให้เราประชาสัมพันธ์นะครับอยากจะให้เราโปรโมทนะครับก็ติดต่อมานะครับผ่านทางเครือข่ายสื่อมุสลิมเชียงใหม่นะครับที่อาคารที่ทำการก็อยู่ที่อาคารดารุตตะกวานะครับที่มัสยิดตะกวานะครับก็มาเจอกันที่นี่ได้นะครับน้องครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่โควิดกำลังระบาดนะครับก็ขอให้พี่น้องนะครับระมัดระวังตัวนะครับดูแลสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพจิตนะครับช่วงนี้ผมคิดว่าหลายๆท่านคงจะมีสุขภาพจิตที่ค่อนข้างจะแย่หน่อยอย่างไรก็เขาก็ต้องมอบหมายไปกับอัลเลาะห์ตะอาลานะครับเขาจะได้สบายใจนะครับรำลึกถึงอัลเลาะห์ตะอาลาตลอดเวลานะครับก็จะทำให้จิตใจเขาสงบลงนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องนั้นมันมาจากการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับผมครับทุกสิ่งทุกอย่างครับมันมาจากการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ถ้าหากว่าเราตาลาบื้อมันเกิดมันก็เกิดปลาไปได้ครับแต่สิ่งนี้แล้วนะครับผมคิดว่ามันเป็นพระประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับเราต้องพยายามนะครับรักษาตัวเก่ารักษาสุขภาพของตัวเก่านะครับวันนี้ริสกีมันอาจจะมีน้อยพ้องครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้ความอดทนนะครับแท้จริงนะครับอัลเลาะห์ตะอาลารักผู้ที่อดทนเสมอน้อยด้วยครับครับเมื่อถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้ววันนี้เราก็จะคือดูอาคือกันด้วยกันครั้งนึงครับตัวผมครับครับก็คงจะเหมือนเดิมครับก็เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่นะครับก็ขอให้พี่น้องนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับก็วิสกี้ที่กว้างขวางนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับช่วงนี้นะครับก็ดูแลซึ่งกันและกันนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าวันนี้ถ้าท้องเขาอิ่มนะครับแต่หากข้างบ้านเรายังมีความหิวโหยอยู่นะครับเราก็ต้องคิดพิจารณาว่าเราจะได้รับการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไรนะครับท่านนบีใจเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับการดูแลซึ่งกันและกันนะครับเนาะอย่าไปปล่อยพี่น้องเขาโดดเดี่ยวนะครับเนาะเรามีเขาก็ยิบยื่นแบ่งปันกันไปครับวันใดคือได้ก็แบ่งกันไปครับเนาะวันนี้รายการของเขาคงจะหมดเวลาเพียงแค่นี้เรื่องนี้อยากจะฝากพี่น้องนะครับช่วงสุดท้ายก็ขอเพื่อรสลายเมตตาทุกท่านครับผมเนาะและบนความอดทนอดกั้นแต่จริงแล้วเราออนแอร์ขอความคุ้มครองจากพระองค์ในการช่วยเหลือเราครับผมครับครับก็คงจะต้องอำลาพี่น้องไปด้วยเวลาแค่นี้นะครับวันนี้ครับก็ขออัลเลาะห์ตะอาลาครับเมตตาทุกท่านนะครับคืออยู่ในทางนำนะครับของพระองค์อาเมนครับผมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ยาอัลลอฮูยารหมานูยารหีมยามะลิกยากุดดูสยาสลาม